ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมงคลกิจอ้างรู้เท่าไม่ถึงการพกสารบึ้มเข้าสภาขอโทษชวนจอบพบผบ.ตร.ที่รัฐสภานายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลในฐานะโฆษกกรรมาธิการการทหารกล่าวกรณีแถลงเกี่ยวกับเครื่องตรวจวัตถุระเบิดรุ่นใหม่จากบริษัทในสหรัฐอเมริกาในพื้นที่รัฐสภาว่าวันที่1พฤศจิกายนนี้ตนจะเข้าพบนายชวนหลีกภัยประธานสภาเพื่อขอโทษที่ไม่ขออนุญาตนำสารประกอบระเบิดเข้ามาแถลงภายในรัฐสภายอมรับว่าเป็นความผิดพลาดที่รู้เท่าไม่ถึงการหากประธานสภาจะตัดสินลงโทษอย่างไรก็พร้อมยอมรับเพราะนายชวนก็เปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งแต่หลังจากนี้จะรอบคอบมากขึ้นในการขออนุญาตรัฐสภาเพื่อแถลงข่าวนายมงคลกิจกล่าวตอบว่ายืนยันว่าเหตุผลที่นำสารประกอบระเบิดมาแถลงนั้นเพราะปัจจุบันระบบรักษาความปลอดภัยของรัฐสภายังไม่ดีพออยากให้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเพราะรัฐสภาคือศูนย์รวมของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารระบบการรักษาความปลอดภัยต้องสูงสุดเหมือนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิส่วนที่มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำสารประกอบระเบิดเข้ามาด้วยนั้นเป็นความหวังดีของลูกน้องตนที่อยากจะทดสอบข้อเท็จจริงว่าเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดของสหรัฐนำมาใช้งานได้จริงหรือไม่จึงประสานเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยทดสอบซึ่งกรณีนี้จะขอพูดคุยกับผบ.ตร.เพื่อยืนยันว่าการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ EOD ทำตามที่ตนร้องขอในฐานะกรรมาธิการทหารส่วนข้อวิจารณ์ได้รับผลประโยชน์จากบริษัทขายเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิดของสหรัฐนั้นนายมงคลกิจกล่าวว่ายืนยันว่าไม่เป็นความจริงตนไม่เคยมีผลประโยชน์ใดกับบริษัทและไม่รู้จักส่วนตัวเพิ่งเจอกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทดังกล่าวครั้งแรกเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาตอนแถลงข่าวทั้งนี้หากสภาจะตัดสินซื้อเครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดจากบริษัทดังกล่าวจริงจะต้องมีระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ตรวจสอบได้อยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ